สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังสุภาษิตสำนวนไทยหมวดต่อไปกันค่ะสุภาษิตสำนวนไทยหมวดบอใบไม้บุกป่าฝ่าดงหมายถึงการต่อสู้กับอุปสรรคและอันตรายต่างๆอย่างไม่เกรงกลัวเหมือนกับการทำงานที่ได้รับและฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆให้ประสบความสำเร็จบุญหนักศักดิ์ใหญ่หมายถึงคนที่มีบุญอำนาจวาสนาและบารมีมีฐานะดีมีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตาเป็นที่เคารพเบี้ยหัวแตกหมายถึงเงินที่ไม่ได้เป็นเงินก้อนได้มาทีละเล็กละน้อยใช้จ่ายแป๊บๆก็หมดไปไม่พอใช้เช่นลูกหนี้ของฉันไม่ยอมจ่ายเงินคืนเป็นก้อนแต่ให้มาทีละเล็กทีละน้อยบนบานศาลกล่าวหมายถึงการบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เรื่องที่ตนเองปรารถนาประสบความสำเร็จการบนบานมีความหมายคล้ายๆกับการติดสินบนเช่นนักศึกษาจบใหม่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้มีงานทำเมื่อมีงานทำแล้วจะถวายหัวหมูให้เบาไม้เบามือหมายถึงการทำอะไรด้วยความระมัดระวังทำด้วยความประณีตเช่นหลานช่วยยายห่อข้าวต้มมัดแต่ด้วยความที่หลานยังไม่มีความชำนาญจึงทำให้ใบตองที่ใช้ห่อข้าวขาดยายจึงบอกกับหลานว่าเบาไม้เบามือหน่อยค่อยๆทำเดี๋ยวใบตองจะขาดเสียหายหมดบอกเล่า90หมายถึงบอกต่อเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเจอให้คนอื่นๆรับรู้เช่นวันนี้ฉันมีเครื่องสำอางดีมาบอกต่อฉันใช้แล้วชอบมากบอกหนังสือสังฆราชหมายถึงสอนสิ่งที่คนคนนั้นรู้ดีอยู่แล้วคล้ายกับสำนวนที่ว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นหมายถึงการรู้จักรักษาถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันบัวกับน้ำก็เปรียบเสมือนใจรักษาน้ำใจไม่ให้ชอกช้ำขุ่นเคืองซึ่งกันและกันบ่างช่างยุหมายถึงบุคคลที่มีความขี้อิจฉาอยู่ในตัวและยุยงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและผิดใจกันบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนหมายถึงสถานที่ที่เคยอยู่มาก่อนหรือเป็นคำพูดที่ใช้เมื่อคิดถึงบ้านตอนจากมาไกลอู่หมายถึงเปรบ้านแตกสะแหลกขาดหมายถึงครอบครัวหรือบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายถึงกับทะเลาะกันอย่างรุนแรงเมื่อร้ายแรงขึ้นก็ถึงขั้นแตกแยกกันบ้านนอกคอกนาหมายถึงเปรียบถึงคนสมัยก่อนที่บ้านอยู่นอกเมืองนานครั้งถึงจะเข้าเมืองเมื่อได้เข้ามาในเมืองแล้วก็จะรู้สึกแปลกตาตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบ้านปลายหมายถึงเหตุการณ์หนึ่งที่มีความรุนแรงหรือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเกินขอบเขตที่จะกำหนดไว้เช่นการประชุมครั้งนี้หาข้อสรุปไม่ได้ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งจนเหตุการณ์เริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆบ้านเมืองมีขื่อมีแปรหมายถึงบ้านเมืองมีบทลงโทษมีกฎหมายที่ใช้ลงโทษคนทำผิดบ้าหอบฟางหมายถึง
ช้เปรียบเทียบกับคนที่ชอบหอบหิ้วขนของพลุงพลังเห็นอะไรชอบอะไรก็ขนกันมาหมดบ้า500จำพวกหมายถึงคนที่มีความบ้าหลายประเภทบุญธรรมกรรมแต่งหมายถึงเรื่องการทำบุญหรือกรรมไว้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งส่งผลให้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นไปตามบุญหรือกรรมที่ทำไว้เช่นคนที่มีรูปร่างที่ผิดแปลกจากคนทั่วไปบางคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนหรือคนที่มีฐานะร่ำรวยวาสนาดีบางคนก็ว่าเป็นเพราะบุญที่ทำไว้ในชาติก่อนเช่นกันบุญมาวาสนาส่งหมายถึงคนที่มีความโชคดีหรือทำอะไรได้แต่สิ่งดีๆคนก็มักจะพูดว่าบุญมาวาสนาส่งเบี้ยต่อไส้หมายถึงเงินที่มีพอประทังชีวิตพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆเบี้ยน้อยหอยน้อยหมายถึงการมีเงินน้อยมีรายได้น้อยเบี้ยบ้ายรายทางหมายถึงการใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะจนกว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเสร็จสิ้นเช่นการลงทุนทำธุรกิจหรือการก่อสร้างสิ่งต่างๆจะไม่ได้จ่ายเงินเป็นก้อนจบในครั้งเดียวจะต้องใช้จ่ายหลายครั้งแบกหน้าหมายถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการจำใจและไม่เต็มใจเช่นกอทะเลาะกับขอและกอเป็นฝ่ายผิดคุณครูเลยบอกให้กอไปขอโทษขอกอจึงต้องแบกหน้าไปขอโทษขอโดยไม่เต็มใจบอกสาลาหมายถึงการตัดขาดหรือการตัดความรับผิดชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการตัดญาติพี่น้องการตัดขาดการเป็นเพื่อนแบไตหมายถึงบอกความลับเทคนิคหรือเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้บวชก่อนเบียดหมายถึงคำว่าเบียดหมายถึงการแต่งงานมีภรรยาขนบธรรมเนียมของคนไทยส่วนใหญ่ผู้ชายจะต้องบวชก่อนแล้วค่อยแต่งงานเบี้ยล่างเบี้ยบนหมายถึงการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันเบี้ยบนหมายถึงคนผู้ที่เป็นฝ่ายชนะหรือได้เปรียบเบี้ยล่างหมายถึงคนที่เป็นผู้แพ้หรือเสียเปรียบจบสุภาษิตสำนวนไทยหมวดบอใบไม้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ